เลขานายกรัฐมนตรีแจ้งคณะรัฐมนตรีเจาะเคาะชื่อโฆษกรัฐบาล13กย.นี้แจ้งรองโทโขงรอหารือพรรคร่วมเลขานายกรัฐมนตรีแจ้งคณะรัฐมนตรีเจาะเคาะชื่อโฆษกรัฐบาลวันที่13กันยายนนี้แจ้งรองโทโขงรัฐบาลมีพท.ยังเปิดชื่อไม่ได้รอหารือในพักและพักร่วมเมื่อเวลา 7:40 นวันที่12กันยายน66ที่รัฐสภานายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพักเพื่อไทยพท.เปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่13กันยายนจะมีการนำรายชื่อโฆษกประจำสำนักนายกมนตรีเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยจะเสนอเพียงตำแหน่งเดียวส่วนตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกมนตรียังจะไม่มีการเสนอเมื่อถามว่ารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีในส่วนของพรรคพท.ด้วยหรือไม่นายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวว่ามีแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นใครต้องหารือกันก่อนรวมถึงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นใครและมาจากพรรคร่วมรัฐบาลไหนรอคุยกันก่อนทั้งนี้ในส่วนของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเป็นชื่อของนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์คณะทำงานด้านนโยบายการเกษตรของพรรคเพื่อไทยก้าวไกลซัดรถไฟฟ้า20บาททำไม่ได้โฆษณาไปเรื่อยถามจะใช้ตั๋วร่วมระบบไหนก้าวไกลซัดรถไฟฟ้า20บาททำไม่ได้โฆษณาไปเรื่อยถามจะใช้ตั๋วร่วมระบบไหนหลังบ้านจะเคลียร์เงินกันอย่างไรเพราะต้องใช้เงินอุดหนุนเยอะมากวันที่11กันยายน2566ภายหลังจากที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศเตรียมปรับราคาตลอดเส้นทางเป็น20บาทโดยจะเร่งผลักดันภายใน3เดือนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนและจะเริ่มนำร่องจากสายสีแดงและสายสีม่วงอย่างไรก็ตามนายสุรเชษฐ์ประวินณวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้ลุกขึ้นอภิปรายในเรื่องดังกล่าวพร้อมชี้แจงว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่สามารถทำได้นายสุรเชษฐ์กล่าวว่าพ.ร.บ.รางก็ยังไม่ผ่านสภาไหนจะเรื่องพ.ร.บ.ตั๋วร่วมซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเคลียร์เงินหลังบ้านในการข้ามสายข้ามเจ้าของให้มันเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ3เดือนทำไม่ได้อย่ามาเพ้อเจ้อบอกมาให้ชัดเลยว่าจะใช้ตั๋วร่วมระบบไหนเครื่องอ่านจะติดตั้งเสร็จเมื่อไหร่หลังบ้านจะเคลียร์เงินกันอย่างไรสายไหนเข้าร่วมบ้างจะรวมสายสีเขียวสีส้มสีทองแอร์พอร์ตเรลลิงก์ที่ติดสัญญากับเอกชนด้วยแน่ใช่หรือไม่หากสายสีเขียวไม่ยอมร่วมด้วยก็แทบไม่มีประโยชน์เพราะเป็นสายที่คนใช้งานมากที่สุดมันเป็นเส้นทางหลักที่หลายสายต้องไปเชื่อมและหากตั๋วร่วมไม่เสร็จท่านจะทำค่าโดยสารร่วมได้อย่างไรมันทำไม่ได้หากโยนมาลอยๆแบบนี้ไม่ลดเหลือ5บาทเลยละคือมันต้องคิดว่าฐานคิดของ20บาทคืออะไรมาจากไหนไม่ใช่ตั้งไปเรื่อยเอาว้าวอย่างเดียวโฆษณาไปเรื่อยแบบนี้ตนถึงบอกว่า20บาทมันทำไม่ได้และต่อให้ท่านทำได้มันก็ไม่สมควรทำเพราะหากทำจริงๆต้องใช้เงินอุดหนุนเยอะมากและไม่ได้จ่ายครั้งเดียวจบแต่ต้องจ่ายทุกๆปีมองภาพให้กว้างกว่าทำไมเราเทเงินมาอุดหนุนคนกรุงเทพแต่ละเลยคนต่างจังหวัดแม้แต่รถเมย์ดีๆยังไม่มีไปวิ่งให้เขาเลยทำไมคนทั้งประเทศจึงต้องมาช่วยอุ้มค่ารถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครด้วยจำนวนมหาศาลขนาดนั้นนัตตี้นัตตี้ไดอารี่แจงปมโกงพันล้านลั่นจะคืนเงินบอกตำรวจถ้าไม่ไหวจะมอบตัวเองเจอโวยไม่เชื่อ YouTube เบอร์ดังเคลื่อนไหวหลังเงียบเป็นปีนัตตี้นัตตี้ไดอารี่
หายไปนานเคลื่อนไหวแจงปมโกงพันล้านลั่นทยอยคืนเงินบอกตำรวจถ้าไม่ไหวจะมอบตัวเองจากกรณีก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวยูทูบเบอร์สาวรายหนึ่งที่รับฝากเงินเอาไปเทรดหุ้นระบุว่าจะมีกำไรให้ทุกเดือนสูงสุดเดือนละ 35% สุดท้ายไม่มีการโอนเงินคืนจนมีเหยื่อจำนวนมากมูลค่าเสียหายทะลุหลัก 1,000 ล้านบาทต่อมานัตตี้นัตตี้ไดอารี่หรือนัตตี้ณัฐมนคงจากอดีตศิลปินเกาหลีและเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า 8.46 แสนคนออกมาขอโทษพร้อมประกาศจะติดต่อคืนเงินทุกคนที่ไม่ได้ฟ้องแต่ล่าสุดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการร้องเรียนจากผู้เสียหายที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองปราบปรามหลังจากติดต่อนัตตี้ไม่ได้พักใหญ่อ่านข่าวเปิดใจผู้เสียหายตั้งค่าหัว1ล้านล่าตัวนัตตี้คดีโกงเทรด 2,000 ล้านบาทล่าสุดอินสตาแกรมนัตตี้ซาชาต้ามีการโพสต์แคปชั่นว่าวันที่9กันยายน2023ขอบคุณหลายๆคนที่ได้ยอดแล้วถอนแจ้งความให้นัตขอบคุณมากๆๆจริงๆค่ะขอให้สู้ต่อไหวขอให้คืนครบตามที่ตั้งใจไว้สู้อีกหน่อยนะทศพร้อมข้อความชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นมาจากการที่นัททำผิดกฎนโยบายของทางโบรกเกอร์ IQ Option ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีกฎนี้เพิ่งมามีช่วงหลังๆคือห้ามรับฝากเงินผู้อื่นมาเทรดทำให้บัญชีของนัทถูกบล็อกไปเข้าใจว่าเราได้ทำผิดจริงแต่ปัญหาคือคนฝากเทรดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวนัทแน่นอนว่าตรงนี้เราต้องรับผิดชอบเต็มๆอยู่แล้วต่อให้การลงทุนจะมีความเสี่ยงแต่ด้วยความเชื่อใจและการยืนยันที่นัทบอกว่าจะดูแลเงินทุนให้ดีที่สุดนัทก็ต้องรับผิดชอบตามที่พูดและปัจจุบันก็ยังหาเงินคืนอยู่เรื่อยๆจากผู้เสียหายมากกว่า 6,000 เหลือ 3,364 ยอดฝากแล้วและระบุมีการแนบหลักฐานที่อ้างว่ามีการคืนเงินจริงและยังโพสต์ถึงตำรวจโดยยืนยันว่าจะมอบตัวกับตำรวจอย่างแน่นอนแต่ขอคืนเงินให้ได้มากที่สุดก่อนหลังจากนี้จะมาอัปเดตอีกครั้งเมื่อจ่ายเงินครบหรือเมื่อหาเงินไม่ไหวก็จะอัปเดตเพื่อเข้ามาขอมอบตัวทันทีท่ามกลางกระแสไม่มีใครเชื่อและยังต่อว่าอย่างรุนแรงว่ายังไม่ได้เงินคืนแต่อย่างใดแถมทุกวันนี้ต้องไปหาเงินใช้หนี้ต่ออีกทอดจากเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงก็ไม่ให้อภัย